งั้นเราเรียกตัวเราเองว่าเป็น handcraft tailor ละกันเพราะว่ามันจะเหมือนแบบว่าอีกขั้นหนึ่งของ bespoke ก็คือเราต้องเอามือทำนู่นเอามือทำนี่นึกออกป่ะครับทุกอย่างเป็น handmade เพราะว่าบางครั้งในคำว่า bespoke อ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็น handmade ก็ได้บ่อยๆครั้งที่ผมแบบว่าบอกลูกค้าว่าตัดแค่นี้พออันที่เลือกเนี่ยแพงเกินผมก็จะพูดอย่างนี้นะซึ่งจริงอาจจะไม่ใช่แบบ businessman ที่ดีนักแต่ว่าผมก็สบายใจที่ผมจะพูดแบบนี้และที่สำคัญคือยิ่งเรา over promise มันก็ง่ายมากที่เราจะ break promise เข้าใจพี่ต้าใช่ไหมเข้าใจใช่ไหมโอ้แสงสวยอ่ะชอบอ่ะ พี่อาร์ชอบมาพี่ยืมหน่อยได้ไหมวันไหนแบบที่พี่ว่างไหมผมขอยืมหน่อยมาเออก็เขาก็เปลี่ยนชุดแล้วก็ลงไปเดินโอเคครับก็อันนี้เป็นคิวที่ผมจองได้ยากที่สุดผมพยายามนัดพี่ต้ามาประมาณ3เดือนประมาณ3เดือนแล้วแต่ว่าก็เพิ่งได้วันนี้ทุกคนซึ่งก็เป็น EP ที่ผมตั้งตารอสำหรับในซีรีส์ไทยสุดเมกเกอร์เนาะเพราะว่าอันนี้เป็นบุคคลปูชนียบุคคล ที่ยังมีลมหายใจครับ เป็นนี่คือพี่ต้าบรมนั่นเองครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าพูดถึงร้านที่เก่าแก่เป็นอันดับแบบเก่าแก่จริงๆอ่ะผมว่าร้านพี่อ่ะคือหนึ่งในนั้นพี่ว่าต้องแยกว่าเป็น new generation tailor นะเพราะว่าจริงๆถ้าร้านรุ่นครูบาอาจารย์เนี่ยคือแบบว่ามีอยู่แบบ 2-3 ล้านที่แบบว่าแบบที่ใครก็ทำอะไรไม่ได้อย่างนั้นนะครับผมพี่ขอใช้คำว่าร้านครูบาอาจารย์ครับผมมีคำถามที่ผมอยากรู้มานานว่าทำไมถึงชื่อร้านว่าบรมคือจริงๆพี่คิดว่าแบบเวลาเราตั้งชื่ออะไรบางอย่างนะครับผมบางทีมันก็แบบอาจจะไม่ได้แบบว่ารีเลทกับเจ้าของนักโดยเฉพาะการใช้ชื่อภาษาอังกฤษนะครับผมพี่รู้สึกว่าแบบอยากให้อะไรที่มันแบบว่ามันดูรีเลทกับเราแล้วก็มีความหมายซึ่งจริงๆชื่อพี่ชื่อต้าเนี่ยมันเป็นภาษาจีนปินตาจิ๋วแปลว่าใหญ่ใหญ่มันแปลว่าใหญ่พี่ใหญ่มันแปลว่าใหญ่ทีเนี้ยพี่ก็ไปนึกถึงคำหนึ่งคือคำว่าบรมเนี่ยมันชอบเสียงของมันแล้วก็แบ็คทรานสเลทมาเนี่ยมันรีเลทกับชื่อเราก็คือมันแปลว่าแบบ great มันแปลว่าบึ้มมันแปลว่าใหญ่อย่างนั้นนะก็เลยคิดว่าเราชอบชื่อนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราชอบเสื้อผ้าคลาสสิกและคำว่าบรมเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้านึกถึงเป็นคนมันดูเป็นผู้ชายกุ้มกลิ่มด้วยเสียงด้วยอะไรผู้ชายกุ้มกลิ่มนั่งไขว่ห้างอะไรอย่างนั้นนะผมก็เลยคิดว่าชื่อเนี่ยมันดูเหมาะกับเราแล้วมันก็มีความหมายที่มันรีเลทกับเราแล้วว่าที่ขำคือสักประมาณปี70-80นะครับบรมมันเป็นเหมือนแสลงนะครับแบบเทวบรมหล่อบรมยากบรมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันเป็นความแบบมันดูมีคาแรคเตอร์ในเสียงของมันชื่อไม่ต้องยาวมากออกเสียงง่ายแล้วก็ที่สำคัญก็คือรีเลทกับชื่อของเราด้วยอย่างนั้นแปลว่าใหญ่บรมแบบพระบรมมหาราชวังบรมแบบว่าบะฮึมอะไรมาอะไรก็เลยชอบชื่อนี้ก็เลยใช้คำว่าบรมเท่บรมหรือว่าหล่อบรมผมว่าทุกวันนี้คนมันเอามาขับมาใช้กันแบบเจนอัลฟาอะไรครับผมแล้วพี่ต้ามีแบ็คกราวด์เริ่มทำไมถึงแบบอยากเป็นช่างเทเลอร์ครับคือจริงๆตั้งแต่อยู่มหาลัยนะครับก็มีครั้งหนึ่งหลุดเข้าไปในสำเพ็งพี่ต้าเรียนพี่เรียนโบราณคดีครับก็หลุดเข้าไปในสำเพ็งแล้วไปเจอผ้าตะเกียงตัวนึงเฮ้ยมันพิเศษจังเลยรู้สึกว่ามันไม่เหมือนใครก็เอาผ้านั้นนะครับเป็นตะเกียงก็ก็สวยดีจากนั้นก็เริ่มละอ่ะเริ่มจะทำอะไรใส่เองอยากหล่อแต่ไม่มีตังค์อ่ะนะครับแล้วทีเดียวครับก็เริ่มแบบว่าซื้ออะไรมาทําของตัวเองแล้วก็จนไปเจอพี่คนนึงที่เขาแบบเขาเปิด
เปิดร้านเสื้อร้านสูทซึ่งสมัยก่อนร้านสูทไม่มีร้านสูทแบบคนรุ่นเราอย่างนี้นะจะมีแต่ร้านสูทแบบรุ่นครูบาอาจารย์นั้นเลยทีเนี้ยพี่ก็ไปช่วยเขาทำก็เลยเหมือนเริ่มเข้ามาในอินดัสเทรียลเนี่ยตั้งแต่ตอนนั้นรู้กลไกว่ามันทำยังไงบ้างเขาต้องทำอะไรบ้างในสูตรแต่ละตัวมันมีโปรเซสอะไรบ้างนะครับไปช่วยเขาทำคือเราไปอาสาช่วยเขาใช่แล้วก็คือตอนนั้นอายุประมาณแบบ20นั่นหมายความว่าคือ20ปีที่แล้วเด็กมากเด็กมากก็คือแบบว่าก็คือแบบก็ช่วยเขาทำช่วยเขาจัดการช่วยเขาซื้อของช่วยเขาวิ่งเข้าวิ่งออกโรงงานเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าในการทำเนี่ยมันมีแบบว่ากลไกมีขั้นตอนอะไรบ้างจนวันหนึ่งก็เริ่มทำเองพอเริ่มทำเองเริ่มแบบว่าเป็นซีเรียสฮอบบี้ก็คือตัดให้ตัวเองตัดให้เพื่อนคือแบบว่าลองหัดฟิตติ้งลองทำนู่นทำนี่อย่างเงี้ยก็คือก็เนี่ยคือจุดเริ่มต้นจริงที่ทำเองครั้งแรกคือกางเกงแต่ว่าที่เริ่มตัดให้คนอื่นอย่างแรกคือเชิ้ตแต่คือทุกวันนี้ความที่พี่แบบว่าสเปนเวลากับแจ็คเก็ตเยอะกลายเป็นพี่รู้สึกว่าพี่ถนัดแจ็คเก็ตกว่าพอเหมือนแบบดูความเป็นมาเป็นไปของเสื้อดูแล้วแบบว่าชันสูตรได้ว่าตัวนี้มันเกิดอะไรขึ้นเราต้องแก้ไม่ยังไงอะไรก็ถ้าพี่จะแบบเร็วๆเนี่ยคือเชิ้ตผมนี่คือแบบต้องปรับอะไรยังไงครับพี่ว่าโอเคไหลอาจจะตกหน่อยๆ อย่างนั้นนี่เดียวอย่างนั้นแต่ว่าพี่ยังไม่ได้วัดทั้งหมดนะแต่บางทีการที่ไหลตกมันทำให้ข้างบนใหญ่และดูข้างล่างเล็กลงก็ได้อย่างนั้นครับผมมันไม่มีอะไรแบบเชิ้ตเป็นอันเดอร์การ์เมนต์นะฝรั่งไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่มีคนไทยที่แบบต้องนู่นต้องนี่ต้องแต่คือจริงๆมันเป็นอันเดอร์การ์เมนต์นั่นคือแบบบางคนคือแบบตรงนี้ต้องแบบฟิตพอดีหุ่นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอันเดอร์การ์เมนต์มันอาจจะเกินไปนิดนึงแต่ผมว่าผมตบให้มันเข้าเรื่องนะทุกคนอาจจะเดี๋ยวเราจะออกไปไกลกันวันนี้ครับผมทีเนี้ยผมอยากรู้ว่าโอเคพี่ต้ามันเป็นซีเรียสฮอบบี้แล้วถูกมั้ยครับทีนี้พี่ก็เลยเปลี่ยนจากซีเรียสฮอบบี้ให้กลายเป็นจ็อบเลยไหมหรือว่าพี่ไปศึกษาอะไรต่ออะไรยังไงคือตอนนั้นนะพี่ทำโฆษณาอยู่ด้วยแต่พี่คิดว่าแบบว่าถึงจุดหนึ่งแล้วเราต้องแบบว่าแบบมันก็เป็นความค้างคาใจว่าเราจะทำมันได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าตลอดเวลาที่ยังไม่กล้าเปิดร้านคือณตอนนั้นคืออายุ30กว่าแล้วก็คือเราทํามันมา10กว่าปีแล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่กล้าเปิดร้านเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรายังไม่ดีพอทีนี้ปุ๊บก็ลองศึกษาเองก็อยู่กับช่างมาเป็น10ปีแล้วเนาะครับแล้วก็ลองทำเสื้อฟูลแคนวาสก่อนเฮ้ยลองทำเสื้อฟูลแคนวาสกับช่างก่อนปรากฏทำออกมาเสร็จปุ๊บกูว่ามันยังไม่ใช่กูว่า we are not there yet ผมเข้าใจว่าคนที่ดูอยู่เข้าใจว่ามันคืออะไรwe are not there yet ทีนี้ก็คือตอนนั้นตัดสินใจแล้วว่าเราจะลองทำให้มันเป็น job แต่ว่าเราจะทำยังไงดีจะเปิดเลยหรือว่าจะเรียนเพิ่มคือเป็นคนที่แบบว่าแบบต้องรู้จริงๆอ่ะต้องรู้จริงๆแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าจะทำให้มันเป็นรูปแบบไหนสรุปก็เลยก็ลาออกจากงานแล้วก็ไปเรียนเพิ่มเพื่อที่จะกลับมาดีลกับสิ่งที่เรามีอยู่ที่นี่คือเราพอจะมีต้นทุนมาบ้างแต่ว่าเราต้องการเสริมเพื่อใหเรากลับมาจัดการกับมันได้ใช่ใช่ทำให้แบบทุกอย่างมันดีขึ้นทำให้รู้ว่าแบบเสื้อดีมากๆมันต้องทำขนาดไหนตอนแรกก็ตัดสินใจว่าจะไปเรียนกับฝรั่งอ่ะนะครับครับก็ไปเรียนบ้านช่างคนหนึ่งที่แบบว่าเคยเห็นคนใน YouTube เคยเห็นคนใน YouTube แล้วก็ไปขอคนเรียนที่บ้านเขาจริงๆคือแบบว่าไปเพื่อตัวเองครับเพราะว่าอยากรู้ว่าเสื้อดีๆมันทำยังไงแล้วก็ไปถึงก็เรียนไปโดยที่แบบไม่รู้เรื่องอะไรเลย
ว่าเขาเป็นช่างที่ไหนอะไรยังไงค่อยมารู้ทีหลังว่าเขาอะเป็นช่างอยู่ที่เฮนรี่พูเฮนรี่พูซึ่งเฮนรี่พูก็คือเป็นร้านแรกร้านแรกในซาวิโรก็ทำไปแล้วก็เขาก็จะเรียกตัวเองว่าเป็นแฮนด์คราฟเทเลอร์และทุกบทเรียนเขาก็จะบอกว่าจริงๆสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยเอาจัดทำได้นะแต่ว่าเราเป็นแฮนด์คราฟเทเลอร์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอามือทำนั่นคือเป็นไอเดียที่พี่ก็ใช้จนถึงทุกวันนี้ใช่ก็แล้วทีนี้ปุ๊บก็แบบว่าแบบมันก็เหมือนไปแบบรีเซ็ตอะไรmindset ใหม่ๆณตอนนั้นน่ะนะครับก็คือสรุปคร่าวๆก็คือว่าพี่ต้าไปเจอพ่อหนุ่มคนนี้ใน YouTube ครับผมก็เลยแบบว่าขอไปเรียนด้วยครับซึ่งเราก็ไปอยู่บ้านเขาเหมือนไปอยู่บ้านศิลปินอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยครับใช่ๆๆแล้วเราก็มารู้ทีหลังว่าเขาเป็นช่างเขาคือเขารู้ว่าเขาเป็นช่างแต่ไม่รู้เขาเป็นช่างที่ไหนแต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นช่างที่ไหนเขาอยู่ร้านไหนเขาได้แบบรางวัลอะไรมาบ้างอะไรคือไม่รู้เลยเพราะว่าอยากรู้แค่ว่าแบบเสื้อหาฟูแคนวาสเนี่ยมันทำยังไงเพราะว่าที่เมืองไทยมันไม่มีใครสอนผมว่ามันก็เป็น mindset ที่ก็มีแค่พี่ที่อาจจะคิดแบบนี้ก็อาจจะเป็นได้ก็อาจจะเป็นได้แล้วคือจริงๆพอคุยกับช่างคนอื่นที่เมืองไทยนะครับเขาก็บอกว่าช่างสมัยก่อนเนี่ยทุกคนต้องทำฟูแคนวาสได้เพราะว่ามันไม่มีผ้ากาวมันไม่มีผ้ากาวในโลกเพราะว่าอันนั้นมันเป็นเหมือนการแบบว่าแบบเป็นเทคโนโลยีใหม่อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องทำฟูแคนวาสได้แล้วพอพี่ไปเรียนกลับมาพี่ว่าประติดประต่ออ๋อเข้าใจแล้ววันนั้นที่เราบอกว่าแบบที่เราลองทำฟูแคนวาสก่อนที่เราจะไปเรียนอะให้ช่างทำอ๋อเพราะว่าวิธีการทำมันมีหลายวิธีมันมีหลายเกรดแบบเกรดเป็นแบบเกรดล่างเกรดกลางเกรดบนคือมันมีหลายวิธีมากอย่างนั้นนะครับก็เลยทำให้แบบว่าการทำงานมือของแต่ละที่มันต่างกันนะโอเคผมว่านี่น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไร short brief history ของพี่ต้าบรมได้ทุกคนน่าจะรู้จักพี่ต้ามากขึ้นเนาะหลังจากที่เราอาจจะไม่ได้เคยรู้จักพี่ต้ามาก่อนครับถ้าปกติแล้วทำไทยสูตรเมกเกอร์ครับผมก็จะให้ข้อมูลในเรื่องของแบบว่าคัตติ้งด้วยผ้าด้วยอะไรอย่างนั้นซึ่งผมว่าถ้าพี่จะพูดถึงคัตติ้งของบรมหน่อยคือเคยมีน้องคนหนึ่งถามพี่ว่าของพี่มันเป็นอิตาเลียนคัตหรือว่ามันเป็นบริติชคัตครับเพราะเหมือนว่าพี่เรียนกับช่างในซาวิโรเนาะครับพี่ก็บอกว่าคิดว่ากูคัต กูคัตเพราะว่าพี่พูดกับว่าคิดว่าเป็นกูคัตเพราะว่าก็กูจะคัตอย่างเงี้ยประเด็นคือที่พี่พูดอย่างเงี้ยมันเป็นติดตลกคือว่าจริงๆแล้วครับบริติชคัตนะครับค่อนข้างที่จะตัวใหญ่นะครับการขนาดอกเอลสะโพกแพดดิ้งอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะคอนเซอร์เวทีฟอย่างนี้ดีกว่าและความเป็นคนโฆษณาเป็นคนโฆษณามาก่อนพอวาดแพทเทิร์นวาดอะไรเสร็จแล้วสิ่งแรกที่บอกตัวเองตอนที่เรียนอยู่กับครูเลยว่าสิ่งนี้มันจะไม่มาร์เก็ตเทเบิลในประเทศของฉันนึกออกป่ะครับนึกออกเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเขาแบบใส่แจ็คเก็ตขับรถใส่แจ็คเก็ตทำงานแต่คนไทยส่วนใหญ่อ่ะใส่แจ็คเก็ตไปงานครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องแบบว่าอยากให้แบบว่ามันอย่างแรกเลยต้องถ่ายรูปออกมาแล้วดูหล่อเนาะผมก็จะใช้วิธีคือใช้เทคนิคของทางอังกฤษนะครับผมแต่ว่าปรับบางอย่างให้มันเข้ากับตลาดเช่นแบบเข้ารูปมากขึ้นแล้วก็ความสตรัคเจอร์เนี่ยก็ให้มันมีบ้างแต่ว่าเบาๆครับผมการใส่แขนยังชอบใส่แขนแบบอังกฤษอยู่พอรู้สึกว่ามันดูเอลิแกนต์ดีแล้วก็ดูเรียบร้อยดีอันเนี้ยก็เลยจะเป็นลักษณะของผมก็คือถ้าถามก็คือคงจะเป็นแบบว่า
ป็นฟิวชั่นของหยิบบางอย่างที่เราชอบเอามาผสมกับความที่เป็นตัวเราเองอย่างนั้นครับอย่างแบบผมก็จะยังชอบทำเดรฟอยู่ครับทำเดรฟอยู่เพราะรู้สึกว่าการมีเดรฟบางครั้งทำให้ผู้ชายดูแบบว่าดูมัสคูลีนดูสง่าขึ้นอย่างนั้นนะครับผมขอถามนอกเรื่องนิดนึงคือไอ้แบบถ้าคนตัวใหญ่อะครับพี่แล้วเราต้องแบบเสริมอะไรให้เขาอีกไหมหมายถึงว่าถ้าเกิดคนตัวเล็กอะเราทำเดรปปิ้งอะเขาก็ดูมัสคูลีนถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าแบบคนแบบบอดี้มันฟูอยู่แล้วอะครับใหญ่คือตัวอ้วนหรือว่าตัวปีกกล้ามถ้าอ้วนเนี่ยคือส่วนใหญ่แบบพี่คิดว่าอย่างของการเสริมนั้นจะไม่เกิดขึ้นจะไม่เกิดขึ้นในการเสริมอะไรแบบนั้นนะครับผมแต่ว่าถ้าคนอ้วนมันก็จะมีหลายวิธีเช่นการเอ็กซ์เทนไลน์เนี่ยอาจจะทำให้นิดเดียวนะครับอาจจะทำให้คนนั้นดูข้างบนใหญ่ขึ้นคือมันมีหลายวิธีอันนี้จะนั่นป่ะเดี๋ยวมันจะอัดอยู่ป่ะอัดอยู่ครับพี่เดี๋ยวพี่จะได้พูดให้เป็นภาษาที่คนเข้าใจง่ายได้ๆๆอย่างเช่นสมมุติคนอ้วนเลยนะครับผมก็จะมีสมมุติถ้าบางคนโชคดีหน่อยก็อาจจะไหล่ใหญ่ไหล่ใหญ่อันเนี้ยจะคอนโทรลซิลูเอทง่ายถ้าเกิดว่าเขาตัวค่อนข้างมีเนื้อไหล่ใหญ่แล้วก็เราตัดให้มันพอพอชั่นมันสมดุลนะครับมันสมดุลไม่แบบว่าไม่รัดเกินไปไม่สั้นเกินไปคนนั้นก็จะดูเป็นคนตัวใหญ่ไม่ใช่คนตัวอ้วนครับแต่ถ้าเกิดว่าคนนั้นแบบว่าแบบถ้าเกิดว่าเราไปตัดให้มันแบบว่าเข้าลุกมากสั้นมากทุกอย่างจะกองอยู่ตรงกลางหมดเลยครับแต่ถ้าคนตัวผอมทั่วไปก็ปกติเลยเราจัดให้เขาได้ถ้าผอมมากเนี่ยก็จะต้องไม่ทำให้มันตัวเล็กมากเพราะมันจะยิ่งผอมไปใหญ่พี่เคยมีลูกค้าแบบว่าอก35ตัวเล็กสูง183หูคือต้องคิดดีๆตอนนั้นต้องวางแผนดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัดไม่ดีอ่ะตัวเขาจะดูยาวแบบยาวไปเลยอย่างนั้นนะครับจริงๆแล้วผมแทรกเข้ามาในเรื่องตอนที่พี่ต้าพูดถึงคัตติ้งเพราะว่าพี่ต้าเป็นบีสโปคแบบฟูลบีสโปคครับไม่ได้แบบรับทำไม่มี MGM ไม่ทำไม่เป็นทำไม่เป็นครับทำไม่เป็นแบบว่าแบบทำไม่เป็นเลยอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพี่ก็จะพิจารณาแบบไอคนเนี้ยมันต้องประมาณนี้คนเนี้ยมันก็ต้องประมาณนี้ครับคือการบีสโปคในความหมายของพี่มันเหมือนบีสโปคทุกวันนี้ไหมครับผมมันเป็นจริงๆหลายร้านตอนนี้น้องๆหลายๆร้านนะครับเขาก็ทำ bespoke แบบ bespoke เลยเหมือนกันผมคิดว่าถ้าเกิดว่า bespoke ใน definition ของคนสมัยนี้นะไม่ใช่แบบ bespoke ร้านแบบที่เราเห็นที่เขียนป้าย bespoke ผมคิดว่าน่าจะเหมือนกันก็คือทุกอย่างเริ่มต้นจากศูนย์เริ่มต้นจากคนคนนั้นครับอันนี้คือ bespoke ไม่ได้ไปแบบเอารูปไปให้ช่างพี่ครับผมจะเอาองศานี้แบบนี้ผมจะเอากระเป๋าแบบนี้อันนั้นอ่ะมันคือเป็น house cut ครับมันจะไม่สามารถไปแก้กันได้ขนาดนั้นนะครับ bespoke คือคงเป็นเรื่องของ fitting อะไรแบบนี้ครับที่มันพอจะ discuss กันได้แต่ผมว่าใน in detail ขนาดนั้นว่าแบบว่าปกจะเอารูปมาเนี่ยจะเอาอย่างงี้เอา space pocket จะเอาอย่างงี้ผมว่าแบบมันเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะเป็นไปได้ยากอยู่ที่คุยกันด้วยนะณตอนนั้นมั้ยพี่คือผมมันไม่ทําให้อยู่แล้วทุกคนต้องใช้คัดของผมครับแต่ว่าที่ผมบอกว่าบางร้านอาจจะบอกทําได้แต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วมันมีคอนดิชันหลายอย่างมากที่จะทำได้ที่ทำไม่ได้มันพี่ว่าท่านในลองเทอมแล้วมันจะมีปัญหาผมก็เห็นด้วยมันจะมีปัญหาเพราะว่าแบบ พี่เคยมีแบบว่าแบบ70ตัวทำพร้อมกันอย่างเงี้ยซึ่ง70ตัวสำหรับพี่เยอะมากนะเพราะว่าแบบ70ตัวเจอกัน4รอบอ่ะ70ตัวเออฮะพี่เคยรับออเดอร์70ตัวครับมันมาค่อยๆมาค่อยๆมาแล้วมันอยู่กองอยู่รวมกันแบบ
70ตัวนะซึ่งถือว่าเยอะมากอย่างนั้นนะสำหรับงานแบบนี้ถ้าเราต้องมาทำแบบผมเข้าใจนึกออกปะคือแล้วถ้าทุกซิงเกิลดีเทลแบบว่ายิ่งเราพอมิสในอันนั้นไปเยอะมันจะมีข้อผิดพลาดได้เยอะมากอย่างนั้นนะและที่สำคัญคือยิ่งเราโอเวอร์พรอมิสมันก็ง่ายมากที่เราจะเบรกพรอมิสเข้าใจพี่ตาใช่ป่ะเข้าใจใช่ป่ะมันเคยมีแบบว่าแบบค้างแบบเพราะว่าช่างน้อยไงมันก็จะแบบว่าแบบไม่ตบไม่สิ้นแบบว่านอนไม่หลับแบบอะไรแบบนั้นอ่ะมันถือว่าเยอะเพราะว่าแบบมันถือว่าเยอะอย่างนั้นอ่ะถ้าผมจะบุ๊กบีสโปกับพี่ตัวนึงเนี่ยผมจะได้เฟิร์สซิตติ้งเมื่อไหร่ครับก็สมมุติเดือนนี้เดือนตุลาใช่ป่ะครับภายในเดือนพฤศจิกาเนี่ยควรจะได้เฟิร์สฟิตติ้งคือถ้าเอาสบายสบายชุดหนึ่งตัวควรจะเสร็จภายใน4เดือนอันนี้คือสบายสบายครับแต่มันก็มีบางคนแบบลูกค้าสนิทพี่ผมจะแต่งงานอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าพอเขาเป็นลูกค้าประจำมันเป็นเหมือนเฟรนด์แอนด์แฟมิลี่อะแล้วเรากำลังจะเป็นหนึ่งในเมมโมรีของเขาเราไม่ควรพลาดเราไม่ควรพลาดที่จะแบบเป็นความทรงจำที่ดีของเขาก็เดี๋ยวพี่ดูให้ก็คือเวลาพี่ทรีตลูกค้าก็คือเหมือนกับเราไม่ใช่แค่ช่างกับลูกค้าถูกไหมฮะเหมือนเราเป็นเพื่อนกันจริงครับจริงเพราะว่าผมว่าแบบก็เนาะที่นี่มันเป็นเหมือนห้องทำงานคนที่มาก็เหมือนคนมาเยี่ยมครับเหมือนมาเป็นลูกค้าเหมือนมาเยี่ยมอ่ะนึกมากกว่าเป็นลูกค้าเพราะฉะนั้นก็จะตรงไปตรงมามากพอรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วว่าเดี๋ยวเขากลับมาตัดอีกบ่อยๆครั้งที่ผมแบบว่าบอกลูกค้าว่าตัดแค่นี้พออันที่เลือกเนี่ยแพงเกินเก็บเงินไปตัดอีกตัวหนึ่งดีกว่าผมก็จะพูดอย่างนี้นะซึ่งจริงอาจจะไม่ใช่แบบ businessman ที่ดีนักแต่ว่าผมก็สบายใจที่ผมจะพูดแบบนี้เป็นเพื่อนที่ดีมากกว่าคือเหมือนถ้าแบบผมจะต้องตัดสูตรแต่งงานสักตัวเงี้ยผมตัดกับพี่ผมก็ต้องเชิญพี่ไปด้วยครับพี่นึกออกไหมมันก็จะแบบผมว่าอะไรแบบนี้มันคืออะไรแบบนั้นมากกว่ามันไม่ใช่แบบว่าผมแบบฉาบฉวยหรือว่าแบบผมว่าคนรอบตัวถ้าแบบว่าเราคีปแบบเราเป็นกู๊ดเฟรนด์ให้เขาจะเป็นกู๊ดเฟรนด์กับเราอ่ะครับทุกวันนี้ลูกค้ายังโทรมาพี่ภรรยาผมท้องแล้วนะพี่ผมคลอดลูกแล้วนะเดี๋ยวผมพาลูกไปหาก็ผมก็รู้สึกมันดูเป็นแบบว่าแบบมันดูเป็นวายที่เราอยากจะอยู่อย่างนั้นนะครับโอ้โหดีจริงๆครับแต่ถึงกระนั้นเองพี่ต้าก็คิวยาวจริงเป็นคิวยาวแบบที่มันควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับคิวที่มันควรจะเป็นแบบว่าไม่ได้แบบว่าแบบยาวแบบเป็นปีๆอะไรอย่างนั้นเพราะสังเกตคือแบบว่าฉันไม่ได้ลงโฆษณาเยอะเพราะว่ารู้ว่าแบบว่า capacity ของตัวเองรับได้แค่ไหนอะไรแบบนั้นนะครับเรามาพูดกันถึงเรื่องผ้าครับกับราคาครับผมบิสโปของพี่ดีกว่าครับผมก็จริงๆเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะบิสโปกเนี่ยก็คือการเริ่มต้นจากศูนย์ครับเริ่มต้นจากตัวเราครับ develop pattern จากตัวเราแต่ว่าในความบิสโปกเป็น process สำหรับพี่ process ในการทำแต่ว่าเสื้อหนึ่งตัวนะครับการทำมันก็มีทั้งแบบ full canvas half canvas ครับซึ่งแบบว่าในความรู้สึกของพี่อ่ะในโปรเซสของการทำเนี่ยไม่ว่าจะ half canvas หรือ full canvas เนี่ยมันคือ bespoke ใช่ใช่นะครับผมครับก็ถ้าเกิดว่าของพี่นะครับอย่างสมมุติ half canvas เนี่ยสมมุติเริ่มต้นอย่างพวกผ้าอิตาลีพวกแบบว่า VBC อะไรนะครับก็ประมาณแบบ 30,000 กว่าบาท 31,000 32,000 อะไรเงี้ยครับผมอันนี้คือแจ็คเก็ตสูทคือถ้าทำเป็น full canvas ก็เพิ่มอีก 15,000 ก็เป็นประมาณแบบ 46,000 อะไรประมาณนั้นอันนี้คือผ้าอิตาลีถ้าเป็นพวกผ้าอังกฤษสตาร์ทอย่างพวก Sandiwen อย่างเงี้ยครับผมก็จะประมาณ 45,000 ถ้าเกิดว่าทำ
ป็นฟูลแคนวาสก็ประมาณ 60,000 ครับผมคือฟูลแคนวาสจะต้องเพิ่มจะดิฟกันอยู่ประมาณ 15,000 นะครับผมเชื่อว่าในความเข้าใจครับหลายคนก็อาจจะคิดว่าร้านพี่ตัดสูตรต้องเริ่มเป็นแสนโอ้ยคือพี่นะครับเป็นจริงๆหลายคนนะบอกพี่ว่าทำไมคิดราคาเท่านี้ทำไมไม่ขึ้นราคาแต่คำว่าเราอยู่ในประเทศนี้เรามีรายได้กันประมาณนี้ครับคนเงินเดือนสักแบบแสนหนึ่งก็ไม่ได้มีเยอะเนาะครับแล้วสมมุติว่าถ้ามีเงินที่เราหาเองเดือนหนึ่งแสนหนึ่งเราจะตัดสูตรชุดละ 60,000 เราคิดป่ะเราต้องคิดใช่ป่ะเพราะฉะนั้นนะพี่ก็รู้สึกว่าเออมันก็ดู make sense กับราคาที่พี่จะขายในราคาตัวนี้แล้วสำคัญคือพี่ก็แฮปปี้กับมันเพราะว่าลูกค้าที่มาก็แบบว่าให้ค่ากับความรู้สึกให้ค่ากับงานที่ทำเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าแบบว่าอันนี้แหละก็ตัดกันราคาเท่านี้แหละตัดได้เดี๋ยวเขาก็ตัดอีกแล้วผมอยากรู้เรื่องการเลือกผ้าด้วยครับคือพี่เป็นเทเลอร์ที่แบบเลสเซว่าเหมือนเราทำคนเดียวไงพี่เลือกผ้ายังไงว่าแบบเราจะแครี่แบรนด์นี้หรือว่าเขามาเสนอหรือว่าก็มีที่แบบว่าติดต่อเขาไปส่วนใหญ่จะติดต่อเขาไปร้านเล็กอ่ะจะต้องแบบว่า humble เจิมตัวหน่อยอะไรเงี้ยก็คือจะติดต่อเขาไปแล้วเขาก็หลายแบรนด์ก็คือ supportive มากแบบว่าบินมาก็แวะมาหาเอาผ้ามาให้ดูว่าแบบว่าอยากได้บันช์ไหนที่จะ carry ไว้บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็อันนี้คือส่วนใหญ่จะนึกถึงก่อนว่าจะขายใครราคามันเป็นประมาณไหนมันดูมีออปปอร์จูนิตี้อะไรบ้างอย่างนั้นนะครับเพราะว่ากับพวกบริษัทผ้าก็ต้องผมจะพยายามแบบพี่จะพยายามแบบว่าเวิร์กกับเขาเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์ว่าแบบไม่อยากให้เขาเสียออปปอร์จูนิตี้ถ้าพี่เอาบันช์มาแคร์รี่แล้วพี่แบบไม่สามารถเพอร์ฟอร์มได้อะไรแบบนี้ครับส่วนใหญ่ผ้าที่ชอบก็เป็นคนชอบผ้ามีน้ำหนักเป็นคนชอบผ้ามีน้ำหนักแบบว่าแบบ300กรัมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจะชอบผ้าพวกคาแรคเตอร์แบบผ้าอังกฤษหรือผ้าที่ค่อนข้างมีน้ำหนักเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาตัดออกมากางเกงสวยดีอะไรฟูดีใช่ครับมันฟูดีมเด้งดีนะครับผมซึ่งมีวินเทจด้วยบ้างใช่ครับอันเนี้ยคือมีพี่คนหนึ่งเขาบ้านเขาเป็นแบบเป็นเทเลอร์อยู่ประมาณแบบ 50-60 ปีอะครับแล้วคุณพ่อเขาจะรีไทร์เขาก็บอกเออต้ามาหน่อยสิต้าอยากได้อะไรต้าขนเลยนะต้าขนเลยนะซึ่งพี่ก็เหมือนเดิมนึกเออเราจะขายอะไรใครดีเพราะว่าลูกค้าที่เนี้ยเป็นคนที่แบบว่าแบบชอบอะไรที่แบบมันสนุกมันดูมีลูกเล่นเพราะว่าของเบสิกส่วนใหญ่จะมีกันหมดแล้วก็เลยเลือกพวกเป็นแจ็คเก็ตติ้งมาไงครับเขาก็บอกเธอทำไมไม่ขนไปอีกพี่ก็บอกว่าความเป็นพี่เนาะเหมือนแบบพาร์ทเนอร์เพราะว่าเขาก็สามารถเอาไปขายคนอื่นอีกได้พี่บอกเอาเท่านี้ละครับพอแล้วขอบคุณมากครับ คือผมเวลาคุยกับพี่ต้าเนี่ยเวลาผมแบบเล่าให้ฟังว่าผมไปเจอใครมาทุกคนรู้จักพี่ต้าพี่ต้าก็รู้จักทุกคน เช่นล่าสุดเนี่ยผมแบบไปเจอพี่บอมมาก็เล่าให้พี่ต้าฟังพี่ก็รู้จักกลายเป็นสนิทกันอีกผมว่าพี่ก็ universal man ผมว่าในความแบบ community เนี่ย มันไม่ได้ใหญ่มากครับมันไม่ได้ใหญ่มากเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะรู้จักกันหมดเดี๋ยวน้อยๆถึงไม่รู้จักกันก็จะต้องได้ยินชื่อกันบ้างครับครับก่อนที่เราจะจากกันผมมีอีกท็อปปิกหนึ่งที่อยากถามพี่ตาครับคือบรมเนี่ยโฆษณาว่าเป็น handcraft tailor พี่ก็บอกว่าพี่เป็น handcraft tailor ครับแล้ว handcraft tailor ของพี่มันต่างกับคำว่า bespoke tailor ยังไงครับคือจริงๆแล้วเนี่ยครูพี่อะครับเขาบอกว่ามันมีการใช้คำว่า bespoke เนี่ยค่อนข้างแบบว่า
เกลือไปหมดจนเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วว่า bespoke เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับนึกออกไหมครับมันคืออะไรกันแน่เขาก็เลยบอกว่างั้นเราเรียกตัวเราเองว่าเป็น handcraft tailor ละกันเพราะว่ามันจะเหมือนแบบว่าอีกขั้นหนึ่งของ bespoke ก็คือเราต้องเอามือทำนู่นเอามือทำนี่นึกออกป่ะครับทุกอย่างเป็นแฮนด์เมดเพราะว่าบางครั้งในคำว่าบีสโปกอ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นแฮนด์เมดก็ได้เพราะว่าถ้าเราจะนับว่าบีสโปกคือทุกอย่างเริ่มต้นจากศูนย์พวกร้านเทเลอร์ที่เราเห็นตามสุขุมวิทนะครับก็จัดเป็นบีสโปกนะถ้าอย่างนั้นเพราะทุกอย่างวัดตัวเริ่มต้นจากศูนย์ไม่ได้เป็น MTO MTM แต่ว่าในรายละเอียดของการทำความละเอียดเนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมือนกับที่เรากำลังทำอยู่ครับครูพี่ก็บอกงั้นเราเรียกตัวเราเองว่าเราเป็นเป็น handcraft tailor ละกันคือจริงๆคือหลักๆแล้วคือแบบว่าทั่วในทุกประเทศที่ไปที่มันเป็นแบบทัวริสต์อะครับผมมันจะใช้คำว่า bespoke มันจะใช้คำว่า bespoke กันจนเกลือจนคำว่า bespoke เนี่ยมันดูไม่มีค่าไปเลยนึกออกป่ะแบบว่าอะไรก็มีสโป๊กกันนะจนครูพี่ก็เลยบอกว่างั้นเราเรียกตัวเราเองว่าแฮนด์คราฟต์ละกันแฮนด์คราฟต์เทเลอร์เพราะว่าเราก็เอามือทำจริงๆแล้วมันก็เป็นอีกขั้นหนึ่งของบีสโป๊กเป็นลักษณะนี้อย่างนั้นโอเคครับพี่ได้ครับโอเคอันนี้ผมตัดเข้าไปด้วยนะครับโอเคครับทุกคนผมจริงๆคิวพิต้าค่อนข้างแน่นมากครับแล้วก็มีนัดต่อเนาะครับเพราะฉะนั้นก็ผมพาทุกคนมาได้รู้จักบารมที่เป็นพิต้าบารมเนาะก็เราได้รู้เรื่องของพิต้าได้รู้เรื่องของคัตติ้งแบบในเรื่องของความคิดพิต้าด้วยครับก็เป็นเกียรติมากที่ได้มาคุยกับพิต้าวันนี้ครับขอบคุณครับก็ขอบคุณมากครับผมที่ให้เกียรติผมถึงแม้เราจะนัดกันนานไปหน่อยโอเคทุกคนครับสำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็ใน EP หน้าเราจะพาไปร้านไหนก็ฝากติดตามด้วยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับโอ้ว่ายตามผมจริงๆผมแบบว่าอยากแบบพาทุกคนดูสเปซของร้านพิต้าด้วยครับแต่ว่าก็อาจจะมีบางส่วนที่พิต้าทำงานเนาะก็อาจจะดูแบบว่านิดนึงเดี๋ยวเขาไปถ่ายห้องฟิตติ้งป่ะเดี๋ยวขอไปเก็บกระแป๋งให้ก่อนนะได้แต่เดี๋ยวผมขอดูแบบรูปพวกนี้ก่อนพี่คือแบบมันน่าสนใจคือเมื่อกี้พี่ต้าเกริ่นว่าพวกนี้เป็นรูปจากแมกกาซีนจริงๆเหรอครับอันนี้ก็จะเป็นรูปจากแคตตาล็อกนะครับผมจริงๆมันจะบอกปีไว้อันนี้น่าจะประมาณแบบ1930นะครับผมก็ไปบิดมาจากในกลุ่มใน eBay ใน eBay ครับผมแล้วก็ให้เขาส่งมาครับผมพิต้าพูดเหมือนขายของเลยครับทำไมพูดเหมือนเซลเลยแต่ว่าก็ไปบิดมาจาก eBay นะครับผมไม่ใช่งานทำใหม่ทุกคนเป็นงานออริจินอลเลยครับก็คือแบบสมัยก่อนเราก็จะได้เห็นว่าแบบเขาแต่งตัวกันยังไงเนาะคือก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยปกติจะบอกจะมีรายละเอียดบอกว่าหัวเข่ากว้างเท่าไหร่ปลายขากว้างเท่าไหร่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสรุปแล้วคือตัดชุดจริงมาหรือเปล่าหรือว่าวาดแล้วมโนว่าสัดส่วนมันเท่าไหร่นึกออกป่ะเพราะมันไม่ใช่ภาพถ่ายทุกวันนี้ก็ยังสงสัยว่าสรุปตัดชุดแต่ว่าเนี่ยถอยเข้าถอยออกดูว่าแบบมันมีอะไรเกิดขึ้นในเสื้อตัวนั้นบ้างอย่างนั้นทำไมต้องมีแท่นนะพี่เวลาพี่สอยใช้กางเกงพี่จะได้ไม่ต้องก้มเยอะเพราะว่าพี่แบบพอพี่เหนาพอพี่หมุนปุ๊บพี่จะสอยเลยเอามือสอยเลยเพราะว่าปกติกางเกงอะครับเวลาทำมันจะพี่จะทำกางเกงแบบนี้มาก่อนทุกตัวครับเป็นเหมือนผ้าแทนผ้าดิบแล้วก็เอาอันเนี้ย
เป็นตัวรองแล้วค่อยเอาไปลงพาร์ทจริงคือเอาอันนี้ทิ้งไปเลยอย่างนั้นนะครับใช้แทนพาร์ทอีกเพราะว่าแบบช่างที่เนี่ยบางทีเขาไม่เคยทำฟิตติ้งกางเกงคือผ้าดิบเหรอไม่ใช่มันใช้แทนผ้าดิบพอใช้ผ้าดิบไม่ได้เพราะผ้าดิบมันมีความเป็นแคนวาสอะตัดแล้วมันจะดูไม่รู้เรื่องสวยทุกตัวนึกออกปะทรงดีทุกตัวเพราะทรงดีทุกตัวเพราะมันแข็งเงินนั่นไงโอเค